ามการละเมิดกฎหมายคือการผิดศีลธรรมด้วยหรือไม่ครับตอบถ้าหากกฎหมายข้อนั้นๆยืนพื้นอยู่บนศีลธรรมก็เท่ากับละเมิดศีลธรรมด้วยครับแต่ถ้าหากกฎหมายข้อนั้นๆถูกกำหนดขึ้นตามใจชอบของผู้ปกครองซึ่งปราศจากความเป็นธรรมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขอยกตัวอย่างไกลๆตัวที่เด่นชัดผมเคยดูสารคดีหนึ่งนานมาแล้วยุคที่รัสเซียยังปกครองโดยเผด็จการเคยมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งคือใครโกงภาษีจะต้องถูกประหารด้วยการใช้ม้าลากแขนขาไปคนละทิศคนละทางดึงร่างให้ขาดจากกันต่อหน้าลูกเมียนี่อาจจะเป็นกฎหมายท้องถิ่นหรืออย่างไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือไม่ชอบด้วยศีลธรรมไม่ยืนพื้นอยู่บนการตัดสินด้วยความเมตตาปราณีคำหนึ่งแต่จะเชือดคอไก่ให้ลิงดูท่าเดียวในทางตรงข้ามหลายประเทศแทบไม่มีบทลงโทษกับผู้เลี่ยงภาษีหรือหนีภาษีเอาเลยอย่างมากก็เรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือส่งจดหมายตามทวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่ผู้มีรายได้มากก็เกือบจะไม่สนใจกันทีเดียวส่วนคนรวยที่โกงภาษีโทษสูงสุดเมื่อเรียกเก็บย้อนหลังแล้วไม่มีจ่ายอย่างมากก็แค่ฟ้องล้มละลายไม่มีการติดคุกเรียกได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีของหลายๆประเทศนั้นมีไว้เพื่อให้ประชาชนรักษาจิตสำนึกขั้นพื้นฐานกันมากกว่าจะเอาไว้ขู่เข็นฆ่าโทษจริงจังนี่คือข้อแตกต่างที่ชัดเจนว่าคุณทำอะไรอย่างหนึ่งในโลกมนุษย์นี้ไม่จำเป็นต้องเห็นผลทันตาด้วยการรับโทษทันหนักเบาเท่ากันแม้เอาตัวบทกฎหมายมาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ตามมันขึ้นอยู่กับคุณอาศัยอยู่ที่ไหนพื้นเพความเชื่อของคนท้องถิ่นเป็นอย่างไรแต่ในโลกความเป็นจริงซึ่งมีกฎแห่งกรรมวิบากควบคุมอยู่อย่างหนาแน่นการไม่เสียภาษีก็คือการสร้างนิสัยไร้สำนึกรับผิดชอบและนั่นเท่ากับสร้างภพข้างหน้าให้ตนเองต้องไปอยู่ร่วมกับพวกไร้สำนึกรับผิดชอบอยากทำอะไรก็ทำยิ่งหากคุณคิดโกงหรือหลบเลี่ยงเต็มๆก็นับว่าได้ก่อกรรมประเภททุจริตหรือคิดแล้วก็เข้าข่ายลักกินขโมยกินได้เพราะถนนก็ดีไฟตามทางก็ดีจะมีขึ้นมาให้เราใช้ไม่ได้ถ้าปราศจากภาษีของประชาชนถ้าเราใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยไม่ร่วมกับคนอื่นลงขันออกเงินก็เท่ากับเอาของคนอื่นมาใช้เปล่าๆนั่นเองหากใจคุณรับรู้ความจริงข้อนี้แล้วยังขืนงอมืองอเท้าไม่เสียภาษีตามกฎหมายนั่นแหละจิตของโจรแบบอ่อนๆแล้วครับกฎหมายบางข้อก็ทำให้ความรู้สึกเกี่ยวกับศีลธรรมพร่าเลือนไปเพราะมนุษย์จะออกกฎหมายด้วยความเห็นใจในขณะที่ธรรมชาติออกกฎแห่งกรรมวิบากขึ้นมาด้วยความเห็นจริงใครทำอย่างไรต้องได้อย่างนั้นหรือแนวนั้นเคร่งครัดเข้มงวดไม่เลือกหน้าอินหน้าพรหมไม่ปราณีปราศัยใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นกฎหมายว่าด้วยการฆ่าคนนั้นจะดูเหตุบันดาลโทสะเป็นสำคัญถ้าไม่มีโทสะเลยแต่อยากไปฆ่าเขาเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวแถมวางแผนไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างเลือดเย็นท่านี้ก็เรียกว่ามีความผิดอุกฉกรรจ์หากหลักฐานชัดเจนและการพิจารณาคดีไม่มีใต้โต๊ะโอกาสจะรอดจากโทษหนักก็เป็นศูนย์แต่ถ้าเหตุบันดาลโทสะนั้นดูสมควรให้เห็นใจกฎหมายก็จะปราณีลดหย่อนผ่อนโทษให้เช่นถ้าลงมือฆ่าเพราะเห็นภรรยากำลังมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นกับตาอย่างที่เรียกว่าจับได้คาหนังคาเขากฎหมายจะผ่อนปรนให้ชนิดแทบไม่เอาโทษกันเพราะถือว่าเป็นการบันดาลโทสะอย่างรุนแรงตามวิสัยธรรมชาติหรืออีกในหนึ่งเป็นการป้องกันศักดิ์ศรีความเป็นชายการผ่อนปรนทำนองเนี้ยอาจก่อความเข้าใจผิดว่าการฆ่าคน
หรือการทำร้ายคนด้วยแรงบันดาลโทสะนั้นเป็นสิ่งชอบธรรมแต่กฎแห่งกรรมวิบากจะไม่มองอย่างนั้นธรรมชาติเขาพิพากษาว่าถ้าไม่ฝึกสติให้ดีมีโทสะแล้วลงมือทันทีโดยไม่คิดหน้าคิดหลังอันนั้นแหละบาปกรรมอันใหญ่หลวงเพราะเมื่อคุณก่อบาปขณะจิตมีโทสะแรงกล้าขณะนั้นจิตจะไม่มีสำนึกผิดชอบชั่วดีไม่มีทางรู้สึกว่ากรรมที่ทำนั้นเป็นบาปจิตจึงกอดรัดบาปไว้เต็มๆเหมือนที่พระพุทธองค์เปรียบกับคนไม่รู้ว่าฐานร้อนก็จับเข้าไปเต็มกรรมแล้วได้ผลเป็นความทุกข์ทรมานสาหัสเต็มที่แตกต่างจากคนที่เขารู้อยู่ล่วงหน้าว่าฐานร้อนพอถูกบังคับให้จับก็จับแบบหลวมๆแยงๆไม่เต็มไม้เต็มมือความเจ็บปวดและพื้นที่มือที่ไหม้เกรียมจึงน้อยลงฉะนั้นถ้าอยากดูความยุติธรรมขนานแท้คุณต้องหัดดูให้ลึกเข้าไปถึงกลไกการทำงานของจิตตัวเองว่าตั้งใจอย่างไรเอาชนะกิเลสได้แค่ไหนนั่นแหละครับเกมกรรมที่พวกเรากำลังเล่นกันอยู่ยังไม่ค่อยจะรู้อินโนอินเนและพยายามเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากมนุษย์ผู้ไม่รู้อินโนอินเนด้วยกันลองดูกฎหมายสำหรับเยาวชนที่ผ่อนปรนให้เด็กด้วยมุมมองที่ว่าเด็กยังไร้สำนึกคิดอ่านผิดชอบชั่วดีอันนั้นว่ากันโดยรวมก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่เป็นสากลเพราะเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบบางคนนั้นคิดได้พอๆกับผู้ใหญ่แล้วหรือเด็ก10กว่าขวบบางคนเหี้ยมเกรียมยิ่งกว่าฆาตกรโรคจิตเสียอีกกรณีทำนองนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าไว้คือในอดีตชาติท่านเป็นเด็กเล็กเล่นซุกซนอยู่กลางทางเผอิญเห็นสมณะผ่านมาก็นึกสนุกจุดไฟล้อมท่านซะอย่างนั้นแต่นับเป็นด้วยคราวเคราะห์หนักที่สมณะนั้นเป็นถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้หลุดพ้นกิเลสอย่างเด็ดขาดด้วยตนเองบาปกรรมที่ทำก็ให้ผลยืดเยื้อยาวนานธรรมชาติไม่สนใจว่าขณะก่อบาปเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แม้กระทั่งชาติสุดท้ายซึ่งมาสำเร็จธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีคนจ้างในขมังธนูให้มาดักปลงพระชนคือกรรมให้ผลล้อกันกับที่เคยจุดไฟล้อมหรือแม้กรรมที่เบากว่านั้นเช่นครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสวยพระชาติเป็นเด็กลูกชาวประมงเพียงเห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัสชาติสุดท้ายพระองค์ท่านยังต้องเสวยวิบากด้วยการปวดพระเศียรเพราะจิตที่จับเอาส่วนของบาปโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปแถมมีความยินดีอิ่มอกอิ่มใจในบาปซึ่งก็คือการกอดบาปเข้าไปเต็มๆไม่แบ่งแยกว่าเป็นจิตของเด็กหรือผู้ใหญ่ตรงนี้ถือโอกาสขอให้ผู้เข้าใจว่ากรรมฐานแก้กรรมได้โปรดทำความเข้าใจสมัยนะครับกรรมฐานอาจเลื่อนเวลาให้ผลกรรมดำได้เพราะมีกรรมขาวมาแทรกแซงแต่ไม่ใช่ลบล้างกันเหมือนเอายางลบลบรอยดินสอกรรมดำอาจเข้าคิวให้ผลอยู่สุดกู่แต่ถ้าศพช่องเมื่อไหร่ก็ให้ผลจนได้ไม่มีกฎหมายประเทศไหนในโลกห้ามคุณพูดเล่นโกหกตลกขนองกับคนใกล้ชิดคุณจะมีความผิดตามกฎหมายต่อเมื่อมีหลักฐานพิสูจน์ชัดว่าคุณหลอกให้ใครไปตายหรือล่อลวงช่อฉนให้คนเสียทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิดให้เขาคิดว่าจะได้อย่างหนึ่งกลับได้อีกอย่างหรือไม่ได้เลยเป็นต้นตามระเบียบเมืองถ้าคุณก่อคดีช่อฉนครั้งใหญ่หนเดียวแล้วถูกจับได้จำนวนด้วยหลักฐานและพยานคุณอาจต้องติดคุกหัวโตในขณะที่คุณสามารถกุเรื่องแบบปั้นน้ำเป็นตัวเอาสนุกได้ทั้งชีวิตโดยไม่มีใครมาฟ้องร้องเอาผิดกับคุณเลยทว่าด้วยกฎแห่งกรรมวิบากธรรมชาติเขาจะดูรายละเอียดเพื่อลงโทษอย่างสะสมไปอีกแบบเช่นถ้าคดีใหญ่ที่คุณช่อฉนนั้นยืนพื้นอยู่บนความจำใจ
อยากเอาเงินมารักษาบิดามารดาไม่ได้ทำไปโดยสันดานไม่ได้ทำไปเพราะโลภจะเอาเปรียบคนอื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ทำโดยกะยึดเป็นอาชีพธรรมชาติอาจให้คุณชดใช้กรรมในคุกแล้วจบหากคุณสำนึกผิดแล้วก็แล้วกันหรืออาจมีของแถมเป็นการโดนช่อฉนกลับบ้างนิดหน่อยสุดแท้แต่ว่าการช่อฉนของคุณไปทำให้คนเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนแต่คนชอบกุเรื่องแบบปั้นน้ำเป็นตัวนั้นต่อให้ไม่ทำใครเดือดร้อนแค่หมั่นทำเป็นนิดก็อาจเจอโทษหนักจากกฎแห่งกรรมวิบากคือธรรมชาติเขาจะส่งคุณไปขังไว้ในภพของการหลอกลวงจิตใจคุณจะมัวมนพร่าเลือนรับรู้ความจริงยากหัวอ่อนถูกหลอกง่ายแล้วก็จะมีคนชอบมาหลอกคุณตั้งแต่เด็กๆซึ่งผมพิจารณาว่าโดนลงโทษแบบนั้นน่าจะหนักเสียกว่าอยู่ในห้องกรงของทัณฑสถานหลายปีเสียอีกลองคิดดูว่าถ้าต้องอยู่ในโลกที่ไม่น่าไว้ใจไปทั้งชีวิตนี่มันทรมานใจกันขนาดไหนแลไปรอบหาคนเชื่อไม่ได้สักคนคุณจะเห็นแต่โลกในแง่ร้ายและไม่มีแก่ใจทำความดีหรือพูดตรงไปตรงมานั่นแหละครับบ่อเกิดของความชั่วร้ายเป็นขบวนต่อเนื่องไม่รู้จบผลกรรมของการชอบโกหกเรื่อยเจื่อยนั้นใกล้ตัวที่สุดคือจิตที่ผิดปกติมองเห็นอะไรตามจริงยากซึ่งความมัวมวลผิดปกติของจิตนั้นจะทำตัวเป็นคลื่นรบกวนกระทบให้คนอื่นรู้สึกไม่อยากไว้วางใจคุณพูดอะไรดูไร้น้ำหนักไม่น่าเชื่อถือไปหมดกฎหมายบ้านเมืองใช้เทคโนโลยีไหนๆมาลงโทษคุณในรูปแบบนี้ไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมเขาทำได้ครับพูดง่ายๆว่าจิตคุณเองนั่นแหละเล่นงานตัวเองแทนกฎหมายขอให้สังเกตด้วยว่าถ้าคนทั่วไปเห็นชอบสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่ถือว่าผิดเช่นสุรายาเมาใครๆก็ดื่มได้กินได้เพียงมีกฎคุมไว้แบบสร้างเงื่อนไขในการผลิตและบริโภคไว้นิดหน่อยเช่นห้ามต้มเหล้าเถื่อนห้ามมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินประมาณที่กำหนดขณะขับรถเป็นต้นสรุปคือกฎหมายบอกว่าการดื่มเหล้าไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ศึกษาธรรมะให้เข้าใจก็จะนึกว่าไม่เป็นไรดื่มเท่าไหร่ก็ได้ตราบเท่าที่ไม่เมาอาละวาดไม่ดื่มมากเกินไปในขณะจำเป็นต้องขับรถแต่ข้อเท็จจริงคือธรรมชาติเขาไม่สนใจว่าคุณถือตามกฎหมายข้อไหนเขาจัดกฎเหล็กไว้เลยว่าถ้าคุณดื่มจนสติพร่าเลือนบ่อยๆแล้วก็วันหนึ่งคุณจะมีสติไม่สมประกอบอาจเร็วทันตาเห็นในชาตินี้หรือไปมีผลชัดเจนในชาติหน้าที่แน่ๆคือทุกวันนี้มีคนตายเพราะเป็นพิษสุราเรื้อรังหรือไม่ก็เกิดโรคที่เป็นผลข้างเคียงจากการดื่มสุรามากแต่คนอยู่ข้างหลังก็ไม่สะทกสะท้านยังคงเดินหน้าแสวงหาน้ำนรกมารินลงคอกันต่อไปป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการคิดถึงผลกรรมจากการร่ำสุรายาเมาที่ยังไม่แจ้งชัดในอนาคตเล่าจะควบคุมมโนสํานึกไม่ให้รู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่กลัวเกรงโทษภัยใดๆและปักใจเชื่อว่าดื่มได้ไม่มีปัญหาไม่มีวิบากกรรมใดๆรอเล่นงานอยู่อย่างแน่นอน